Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Hey, dude. Sit down, please. Hello. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hey Dude Sit Down Please รายการที่จะทำลายกำแพงความอายระหว่างคนไทยและฝรั่งตัวเป็นๆและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กไทยในการ Speaking English ซึ่งไม่ต้องเครียดเรื่องไวยากรณ์มากไปนะครับที่สำคัญคือการสื่อสารให้รู้เรื่องนะครับและถ้าคุณทำเช่นนี้คุณจะได้รู้ว่าฝรั่งไม่กัดวันนี้มีภารกิจมันๆตืดๆที่จะชวนเพื่อนไปแดนซ์ตามจังหวะพร้อมฟุตฟิตกับฝรั่งได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปโยกกันได้เลยชื่อซองนะครับนายรณฤทธิ์จุนวีระนงครับก็ตอนนี้ซองอายุ18ปีแล้วครับเป็นคนที่ชอบเต้นฮะครับก็ความรู้สึกที่พี่ทีมงานเขาโทรมาแจ้งสองใช่ไหมฮะสองก็รู้สึกตื่นเต้นนะเอ๊ะตอนที่เราไปแคสเราได้หรอรายการนี้อะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นครับปกติแล้วสองก็เป็นคนชอบดูหนังภาษาอังกฤษนะครับชอบดูพวกซาวด์แท็กอะไรอย่างนี้นิยายภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ครับสองก็ใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพอสมควรเหมือนกันนั่นสิฮะจะโดนมิชชั่นอะไรนะสองว่าคงจะเกี่ยวกับเต้นนะจริงหรือเปล่Hey, what's up, May? How are you doing, May? Who are you? I'm Julian. How long have you been in Thailand? 6 years. What are you up to here? Walking around and doing some stuff with you. Well, what do you think about Thailand so far? Wow, Thailand is quite good country, man. Awesome. So, what about English speaking in Thailand? English speaking is quite better 6 years I've been doing here. Oh, wow. So, you know what's gonna happen today? None at all. So, anything gonna happen? Are you ready for the mission? Sure I am. Hey, dude. Wow, you're doing so good. Oh, thank you. I'm walking around and looking for dancing, or if you have anything to dance or some songs for me. Mean me? I'm Song here. I'm Julian, man. Julian. Yeah, I've seen some guys give it to me, and they want me to give it to you. Oh, thank you. What? Yeah. What's that? Hey, Song. เทพเต้นเราขอเจอนายเพียงเดียวแล้วต่อให้จูเลียนอยู่ทีมนายแล้วเจอกันแค่ตาขาแดนเหมือนเป็นสารพาเต้นนะฮะจากเทพเต้นครับGod of Dance นะ Yeah Want to back turns to us Let me guess you mean That we... mean you in my team You in my team I said hip hop the hip it the hip it to the hip hip hop เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่า You are in my team In my team In my team In my teamซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้คำว่า on you are on my team คุณเป็นทีมเดียวกันกับฉันหรือ I am on your team ฉันเป็นทีมเดียวกันกับคุณ you
in my team. Right, okay. To practice dance and go to baton. Shall we do it? Yep, let's do it. ก็มิชชั่นก็คือให้ซองไปบัตเทิลกับแก้วตาขาแดนนะฮะพี่ก็คือเขาให้จูเลียนมาอยู่ทีมซองแล้วเราก็จัดเพอร์ฟอร์มแล้วก็ไปบัตเทิลกับเขาฮะไม่กลัวนะฮะรู้สึกว่าสงสัยเฉยว่าเขาเป็นใครฮะ Him is really good really really good yeah he's moving really fast commonly actually not much comments but he's moving he's going really fast you know and I guess the guy is, he knows what is he doing a lot he's really entertaining his movements and in my case he's a good dancer จูเลียนเมื่อกี้นะครับในฐานะเป็นฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับก็คือชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียบเรียงคำพูดไม่ถูกนะครับบอกว่า he knows what is he doing นะครับ he knows what is he doing he knows what is he doing จริงๆต้องเป็น he knows what he's doing he knows what he is doing นะครับซึ่งแปลว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นั่นเองYeah, yeah, on the right. Left. Left. Turn your head. And two, three, and four. Yes. And oh, yeah, yep, yep. One. One. And two. And two. Three. Three. And four. Four. Yes, good job. Five. Five.5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 7 8 and 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 Is it okay? I mean that right? Is it okay? Yeah. Okay. Perfect.เจ้าวันอันเองเนาะแล้วรู้ไหมว่าเรามีเวลาให้เขาสี่โมงกี่โมงตอนนี้จะ8:30ครึ่งแล้วเนาะเราให้เขาเที่ยงครึ่งเราให้เขาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งทันทันเหรอไม่ทันก็เราให้เขาไม่ทันเหรอทันมั้งไม่ทันไม่รู้ไม่ทันเหรอเฮ้ยแต่อย่าลืมนะว่าในสารมันบอกว่าอะไรมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้ไหมส่วนแมวแมวไปเวลาเจอตัวก็ถูแมวเดี๋ยวไปที่หางก็ถูแมวแล้วเจอกันดิ้งเวทนะเวทเวทจูเลียน Yes So what you gonna do We have to rob a cat Rob a cat Yeah a cat Let's be fine Miracle Are you kidding Miracle yeah.What is it? This is a miracle of cat. Yeah. It's really cute. Oh yeah. But miracle cat. What? How it comes here? Meow. Meow.เมื่อสักครู่นี้จูเลียนก็อยากจะสื่อความหมายว่าอันนี้มาถึงตรงนี้ได้ยังไงซึ่งเขาใช้คำพูดที่ว่า how it comes here ฟังแล้วงงนิดนึงนะครับต้องแต่งประโยคว่า how did this get here how did this get hereอันนี้มาถึงตรงนี้ได้ยังไงโอ้ What is it? Hey, Julian. Yes. This is a. Oh, what's that? Hey, อันนี้อ่ะ Oh, really cute, นะ Yep.Oh,
ค่ะOi! Oh, what is that? No idea. Oh. ไม่ต้องตกใจนะครับสองเขาเป็นแม่บ้านที่นี่ครับเขาทำความสะอาดครับทำหน้าที่ใช่เหรอเฮ้ยเปิดโอเค let's startการสื่อสารมีปัญหานิดหน่อยนึงครับตรงที่ว่าเรื่องการนับจังหวะกับการอธิบายเกี่ยวกับการเต้นอะไรอย่างนี้นะครับ No mistake by language but more mistake from me when I was dancing that was I got it พร้อมแล้วครับสำหรับการ battle ครับเอาล่ะตอนนี้มันถึงนาทีสำคัญแล้วครับบอกตัวเองกันว่าเราจะไปตามหาแก้วตาขาแดนคู่ต่อสู้ของเราแล้วเราพร้อมกันหรือยัง We got to find our แก้วตาขาแดน Did you ready? Yes I am Okay Let's go for Here battle Here we go Here we go Jay 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 จะไปหาแก้วตาขาแดงที่ไหนเลยนั่นสิฮะแก้วตาขาแดงมันอยู่ไหนอะ Did you know where is แก้วตาขาแดง I have no idea man It's the question แก้วตาขาแดง แก้ว is grass Right Eyes Eyes Red Grass and red dance ขา that's mean red Right yeah RedRed eye glass, red glass eye, glass eye red แก้วตาขาวไหมเอาล่ะที่มีคำใบ้ให้เขาจะเป็นบุคคลลึกลับแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเขาวิธีการคือเดินเข้าไปที่บุคคลนั้นแล้วพูดว่ามีคนรับสเนก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 เขาจะตอบมาว่าฟิชฟิชอะไรนะฟิช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 แล้วยังไม่พอเขาตอบมาว่าฟิชฟิชเราต้องตอบเขาไปว่าเฮ้ดูดเฮ้ดูดแล้วเขาก็จะตอบมาว่า sit down please
โอ้ what the matter โอเคนะ we got to find our แก้วตาขาวแดน by we ask our many yes. people that ask about ask him is snake snake and snake snake ask and him he answer your question is fish all right okay yeah, and we ask him hey dude and him answer us sit down please that mean him is a แก้วตาขาวแดนMe. You almost fight you, this guy. The neck. No. That's him, true. Who it could Excuse be? Excuse me. The neck. Sorry. The neck. The neck. What do you mean? Okay, go now. I ask him. Okay.Excuse me. The neck. All right. ไม่มีใครเลยที่ตอบมาว่าฟิตหรือว่าเฮ้ยรู้เขาทำอะไรที่ดาวนี้เนี่ยอาดัมก็สังเกตว่าเวลาคนไทยจะบอกว่าขอโทษครับก็หลายคนติดสำเนียงว่าคิ้วมีนะครับค่าฉันไม่ต้องค่านะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า excuse me นะครับ x ก็คือสระเอะนะครับตามด้วยคสควบกล้ำ x แล้วก็พยางค์ที่2ก็จะเป็นสกยควบกล้ำ skill นะครับแล้วก็เป็นสระอิหัวแหวนสอเสือ skills นะครับ skills excuse meก็คือขอโทษนะครับซึ่งสามารถพูดย่อลงเป็น excuse me เฉยๆนะครับ excuse me ขอโทษครับ excuse me Hey look Whoa. What is this What the An eye rightAnd what is this? A glass, right? So. The neck. Oh my God. Hey, dude. Hey, dude.Yes, that's him. Whoa! Oh! Oh my God! Oh God! What is that? Now we don't have a rake, na? Rake to dance, car dance. You know car dance? Sure. Yeah. Oh, you mean dance? You mean us? About dance. Us now? Dancing. What is this? Look! Look, man! I'm thinking him crazy, you know? The legs are dancing. Really crazy, you know? Yeah, no. It's the moving legs. Oh! I think that's nice. Yeah. Ask. The neck. Fit. Oh! It's her! Really? Yeah, okay. We'll find it up! I asked her a second question. Hey, dude!No, please. That's you! You are... We find it out. Cadence!
I like his way of talking because he's talking to me in English and I can feel the way he wants to say things.
When you explain things, like for example, when you're teaching something the way he was teaching me, he taught me by sentence, and also he taught me by sensitive. I got both of them. So I got sensitive when I was dancing, and also I got sensation when I heard what he said. Both of them, it was working together, like alternative. It was very good for me. It was the best, actually. I want to take a shower. ซองคิดว่าปกติที่ซองเรียนกับดูหนังนะครับก็รู้สึกว่าการใช้จริงมันง่ายกว่าครับพอเราใช้จริงแล้วมันมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามามีองค์ประกอบแบบแล้วก็เขาอธิบายด้วยมือภาษามืออย่างนี้ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะเพื่อนๆครับถ้าเกิดคุณวันนี้ยังอายกับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะครับอย่าอายที่จะใช้ภาษาอังกฤษครับมีโอกาสใช้แล้วมันจะเก่งขึ้นเองโอเคนะ Hey dude sit down please เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆจะไม่ฝึกภาษาอังกฤษได้ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีน้องๆคนไหนมาร่วมทำภารกิจสุดจี๊ดกับรายการ Hey dude sit down please ต้องติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้